มีวอล์กช้อปปิ้งมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปช้อปปิ้งกันนะคะพี่อ้ําก็จะมาแนะนําสกินแคร์ที่พี่อ้ําชอบใช้ตอนนี้เป็นสกินแคร์ที่ช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยฝ้ากระจุดดําๆนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะ BK Acne Expert Bite นะคะเป็นสกินแคร์ที่พี่อ้ําอยากแนะนํามากๆเพราะว่าเป็นสกินแคร์ที่ถูกและดีนะจ๊ะตัวนี้นะคะหน้าที่หลักๆเลยก็คือทําให้ริ้วรอยฝ้ากระจุดดําๆจางลงนะคะแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสด้วยคือก่อนหน้าเนี่ยพี่อ้ําชอบไปตากแดดถ่ายรูปมากไปดู Instagram อเมเรซ่าได้เลยนะคะพอกลับมาบ้านปุ๊บเนี่ยผิวมีการไหม้นะคะผิวเบิร์นผิวรู้สึกว่าหมองคล้ำพี่แอมใช้ตัวนี้ติดต่อกันนะคะประมาณ14วันผิวหน้ากลับมาเหมือนเดิมสามารถทารองพื้นเบอร์เดิมได้แล้วนะคะตัวนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่เป็นสิวผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะเพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมนะจ๊ะและใครที่อยากรู้ว่าเนื้อครีมเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพี่แอมทาให้ดูนะคะจะเห็นว่าเนื้อครีมนั้นเป็นสีขาวเหมือนจะมีความเข้มข้นแต่ว่าบางเบาไม่เหนอะหนานะคะแล้วก็ซึมไวมากๆเหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายแล้วก็คนท้องก็สามารถใช้ได้เพราะว่าไม่มีอนุพันธ์ของวิตามินเอนะคะผ่านการทดสอบจากสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณจากยุโรปแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองใครที่เป็นสิวนะคะแล้วก็ทิ้งริ้วรอยจุดด่างดำไว้ไม่หายสักทีนะคะเป็นฝ้าเป็นกะแนะนำให้ลองใช้นะคะเห็นผลแน่นอนแต่ว่าต้องใช้ต่อเนื่องสักนิดหนึ่งนะจ๊ะเขาก็จะมี2แบบนะคะแบบซองกับแบบหลอดนะคะแบบซองก็สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะส่วนแบบหลอดแบบนี้ราคา389บาทก็หาซื้อได้ที่ร้าน If and Boy ร้านวัดสารร้าน convi.com นะคะเข้าไปที่ www.convi.comนะคะแล้วก็ราคาชั้นนำทั่วไปนะคะก็มี2แบบนะคะใครที่อยากลองใช้ก่อนก็ซื้อแบบนี้มาส่วนประกอบสำคัญก็จะมีไวท์เทนนิ่งวิตามินซีนะคะทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็มีใบบัวบกช่วยลดการระคายเคืองแล้วก็มีซาลิไซลิกแอซิดนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะจ๊ะถ้าใครสนใจนะคะอยากอ่านรีวิวแบบละเอียดพี่อ้ําขึ้นลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปก็กดเข้าไปดูได้เลยนะคะพี่อ้ําทำรีวิวแบบบอกไว้ให้นะคะเดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้พี่อ้ําอยู่กับพี่ทอดแล้วเอาใหม่โอเคสวัสดีค่ะตอนนี้พี่อ้ําอยู่กับพี่จอนแล้วนะคะกําลังจะไปไหนกันพี่จอนตอนนี้เรากําลังไปช้อปปิ้งนะคะอยากรู้ว่าที่ไหนก็ต้องตามมาเลยค่ะวันนี้มีการเปลี่ยนหน้าแล้วก็เปลี่ยนชุดนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนที่เราเปิดคลิปอ่ะฝนตกก็เลยไม่สามารถออกช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้นะคะก็ฝนตกก็ตกเหมือนเดิมนะคะสภาพอากาศตอนนี้คือแบบมืดมากมืดมากค่ะคือมากโอเคเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันเลยดีกว่าค่ะจอเสื้อตัวนี้ร้านนี้น่ารักอ่ะเนี่ย150พี่จอน่ารักมากมีสีเนาะบาบาเนี่ยติดกระดุมด้วยแบบนี้หรอมันจะมีแขนยาวน่ารักมากเลยนะสีน่ารักมากพี่จออันนี้น่ารักเหมือนกันนะเป็นเหมือนแบบไหมพรมงานถักนี่ตอนนี้ก็เรามาเนาะเสื้อแบบเนี้ยหุยพี่จอเสื้อกล้ามนี่อยากได้เสื้อกล้ามมีโบผูกผมให้ด้วยอ่ะพี่จอว่าเรียบๆกับมีลายไหนดีกว่ากันเสื้อจะใส่ไปทำไมใส่ไว้ข้างในหรอใช่ใส่ไว้ข้างในเวลาแบบว่าอยู่บ้านเลยเนี่ยโอ้ยสีเขียวน่ารักนี่น่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะร้านเนี้ยคุยพี่จอเหมือนที่พี่จอซื้อไปใส่เลยเนาะใช่แต่อันนี้คัตติ้งดีอ่ะใช่ไหมอันนี้ตัวเท่าไหร่คะเอวได้ถึงเท่าไหร่อ่ะ30อยู่เนี่ยมอง250ใช่ไหมอันนี้ถูกกว่า200อันนี้ถ้าเกิดส่งกี่ตัวครับมีส่งสามตัวหรือเท่าไหร่อ่ะ160สามตัวหรือ160พี่จอดผ้าดีมากดีกว่าเห็นเลยแต่ว่าเอวไม่ได้เอวได้แค่30ใช่เอวได้แค่30จอดไปทะเลเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะเรียกไงที่อยากได้อ่ะอันนี้ใบเท่าไหร่อ่ะคะ590สีนี้ไหมสวยอ่ะจะเอาชอบสีอะไรชอบสีนั้นแหละที่เฉยสวยดีแต่เออแต่ว่าสั่งสีอ้าวสั่งไปแล้วหรอโอ้สั่งสีขาวไปอ่ะงั้นก็อันนี้ก็ต้องเอาสีเศร้าเลยอ่ะถ้ารู้ว่ามีที่นี้ก็แบบไม่ต้องสั่งไปแล้วอ่ะมาเอาได้เลยซื้อได้เลยอันนี้มันเอาออกได้ไหมเลิศเนาะ
สื้อกับกางเกงอ่ะเป็นเซตเนาะเออเป็นเซตก็น่ารักนะสีม่วงแบบสวยมากสีนี้ก็สวยเนาะนี่ไงใส่ออกมาก็เหมือนในหุ่นเลยในหุ่นนี้เท่าไหร่อ่ะค่ะทั้งเซตเลยเหรอคะ39อ๋อ390มี34นะพี่เกาหลีมากค่ะอ๋อเป็นผ้าลินินด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะตัวนี้น่ารักอ่ะ300 300เหรอข้างหลังเป็นแบบสม็อกอ่ะมันก็จะทับจะยืดได้หูกางเกงสีสวยมากอยากได้กางเกงสีเนี้ยแต่อยากได้ขายาวขายาวพี่จัดผ้านี่ผ้าดีอ่ะใส่สบายๆช่วงเนี้ยหูเขียวสวยมากอะโวคาโดดูดิแชมพูก็นมเย็นเลยอ่ะนี่สิกางเกงเขามีหลายไซส์นะหรือกางเกงแบบนี้ก็สวยนะแบบเนี้ยเป็นผ้าแบบเหมือนเป็นลูกฟูกอ่ะหุยตัวนี้น่ารักอ่ะสีม่วงด้วยมีดอกเดซี่ด้วยอ่ะพี่จอตัวนี้สวยนะสีขาวด้วยสีขาวแล้วก็สีดำเฮ้ยตัวนี้คือแบบดีอ่ะคือเอวสูงเลยนะช่วงนี้ดูดิเนาะเขากำลังฮิตกันนะทรงแบบเนี้ยตอนเนี้ยเขาเรียกอะไร5ส่วนใช่ไหมเขาเรียกว่าไบเกอร์ไบเกอร์เหรอไบเกอร์ยีนแล้วอีนี่ใส่ก็คือแบบอันนี้จะพูดเหรอนะพี่อ้ําจะเหลือมั้ยอยากได้อ่ะสีขาวอ่ะสวยเป็นคนชอบกางเกงสีขาวก็เลือกใส่แพงพอดีพี่คะอย่างนี้ตัวเท่าไหร่อ่ะคะ290มีไซส์อะไรบ้างคะถ้าเกิด XL นี่เอวเท่าไหร่อ่ะ L สาวยืดได้ถึง34ปิดแล้วถ้า L อ่ะค่ะ L ก็ยืดได้ถึง32เออนี่ไงมีเสื้อแบบว่ามาใส่คู่กันเลยไม่เอาสีแบบนี้เอาดีกว่านี้เนาะมันจะได้ขาดูไม่ใหญ่มากเนาะนี่ผ้านี้ก็เป็นอีกแบบคู่กันเลยเนี่ยดูดิมาใส่น่ารักเนาะเนี่ยอยู่เฉยคู่ก็คือให้พี่เขารอไอ้ตัวนี้ให้ยิ้มเพราะว่าเราไม่ชอบจะเล่าให้ฟังเวลาเลือกกระจกอะถ้าเป็นกระจกทรงยาวๆแบบนี้มันจะทำให้เราสูงจำไว้เวลาเลือกกระจกถ้าเป็นกระจกทรงเนี้ยจะสูงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระจกทรงแบนอะทรงที่มันแบบว่ามีความใหญ่กว่านี้เพื่อนนี่มันจะเล็กใช่ป่ะเราก็สูงขึ้นไปแต่ถ้ามันใหญ่กว่านี้ปุ๊บอะเราจะอ้วนเหรอใช่เวลาซื้อกระจกต้องดูกระจกทรงนี้แบบไหนที่จะเหมือนตัวเราเหมือนตัวเราเหรอสี่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุรัสก็คือเหมือนปกติของเราที่ดูอ้วนนั่นแหละคือเราอ้วนคือเราปกติใช่ไหมเราปกติใช่ทุกคนแฟนคลับรู้นะให้กับรู้ว่าเราตรงรูปใช่ไหมจะบอกว่าเนี่ยถ้ากระจกทรงแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันจะยาวจำไว้เลยอยากเห็นแบบนี้ดูขาดินี่นะคะเดี๋ยวมาจ้าร้านนี้นะคะ190สีเยอะมากคุณจอนเห็นลิโอเน่ใส่แบบเนี้ยสีเนื้อแบบเนี้ยจริงเหรอสวยมากใส่กับอะไรก็สวยกางเกงยาวกางเกงขาสั้นแล้วก็ใส่เบเซอร์สวยมากเต็มเลยอ่ะพี่จอนสวยๆทั้งนั้นเลยฝั่งนี้ก็น่ารักอันนี้ไหนอุ๊ยน่ารักสีสวยเนาะเฮ้ยพี่จอพี่อ้าชอบสีนั้นอะใช่ไหมไม่นั่นอะสีเนี้ยสองสีน่ะสวยเก๋ๆเนาะเนี่ยจะเอาอันเนี้ยจะเอาเลยเหรออืมอันนี้ตัวเท่าไหร่อะคะ250มันยืดได้ใช่ปะตัวละเลยค่ะพี่เราอ้วนเราก็ใส่ได้ได้ค่ะนี่คงมีหน้าอกนี่ที่ใส่สวยค่ะหรอพี่จอว่าพี่อัพจะชุดได้นามแล้วไหนนี่นี่ไงเส้นนี่ไงเอวได้มั้ยที่บอกแต่นี้น่าจะสูงแต่ก็สูงอย่างนี้ได้มั้ยสีนี้น่ารักเนี่ยเนาะมาตาดอ่ะคัดตาดหรือมาตาดวะเนี่ยหนูก็จะหลงเจเนี่ยนะไม่รู้จะตาดไหนแต่ที่แน่ๆก็คืออยู่จังหวัดตราดอันนี้ก็190น่ารักอ่ะมาดูกางเกงยีนส์อีกแล้วนะคะทรงนี้กำลังฮีทเนาะอุ้ยตัวนี้สวยนะพี่จำไม่มีอันนี้ด้วยตรงเนี้ยอันนี้ตัวเท่าไหร่อ่ะคะเอวสูงปะเอวสูงนะพี่จอดสวยนะมันยืดเลยตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้ชุดกันแล้วนะคะพี่จอดได้เสื้อเป็นเสื้อแบบที่เราดูร้านเมื่อกี้อ่ะมันจะเป็นเสื้อแบบว่าคล้ายๆเสื้อครอสอ่ะคนละตัวนะคะแล้วก็เมื่อกี้พี่อ้ําได้กางเกงยีนมาแล้วตัวหนึ่งเป็นยีนขาวสั้นสีขาวตอนนี้ยังขาดชุดว่ายน้ําแล้วก็ชุดผ้าพลิ้วๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าราคา390เป็นเดทที่พวกเราชอบใส่กันมากๆเลยนะช่วงหนึ่งแล้วผ้าดีมากใส่นี้ไปพระอาทิตย์ตกไหมสีนี้เลยเนี่ยต้องสีนี้เลยจอผ้าดีมากเลยอ่ะผ้าเวอร์มาก
เห็นมันได้นี่ไงเสียงมันแล้วเป็นอย่างนี้เออมีแบบผ่าข้างนิดหนึ่งโดนแล้วจ้าสีส้มต้องหยุดไปเจอกับพระอาทิตย์นะคะมาเจอร้านชุดว่ายน้ำแล้วนะคะตอนแรกเขาปิดตอนนี้เขาเปิดแล้ววิตัวนี้น่ารักเนาะมัดย้อมสวยเป็นรอยสีเนาะเหมือนแบบระบายสีน้ำแล้วแบบว่ามีความแบบตอนนี้มีคลองน้ำเนาะเป็นจิตรกรนิดนึงพี่จอนี่น่ารักไหมสีเหลืองสรุปว่าเอาเป็นตัวนี้ละกันแล้วก็เอาเป็นสีดำราคาเท่าไหร่นะ450ปกติราคาส่ง2ตัวชัดแต่ตัวเดียวเขาก็ให้ราคาส่งใส่ออกมาก็จะเป็นเหมือนคนนี้นะคะนี่เออเนี่ยสวยใช่แล้วก็ตุงเอวนิดนึงใช่จบสีดำสวยใช่ไหมสีดำดูหรูแน่จริงๆสีขาวก็สวยแต่ว่าสีขาวใส่เนี่ยสีน้ำตาลไม่สวยหรอเฮ้ยน้ำตาลใส่กับหมวกอันนี้ได้สวยเลยนะน้ำตาลอ่ะแต่ดำก็ใส่กับหมวกได้นะหรอเอาสีใดพี่จอร์ดโทษสองสีจบพี่จอร์ดสีเดียวแล้วก็ใส่ไม่สวยคือไอ้นี่มันขาวไงผิวมันอ่ะใช่ไหมโอเคดำเถอะว่าดำมันจะได้พังหุ่นด้วยโอเคแปลว่าพี่อ้ามเอาสีดำโอเคเอาสีดำค่ะมี SM ค่ะใส่ใจนะคะวิM L ได้เท่าไหร่อ่ะสะโพกได้ถึง38จ้ะรอบอกได้ถึง35อ๋อมันดูที่สะโพกรอบอกค่ะวิสะโพกเราเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเท่าไหร่ตลกมากคือเมื่อกี้เราจะเอาชุดไปหนาใช่ป่ะสั่งจะบอกครับจะซื้อเออเราจะซื้อเขาถามไซส์ก็เลยเอ้ยลืมไปว่ามันต้องมีไซส์ใช่ป่ะก็ให้เขาวัดสรุปว่าใส่ไม่ได้เพราะว่าใหญ่สุดของเขาคือ M แต่เราอ่ะต้อง L เพราะว่าวัดแล้วมันเกิน M ไปนิดนึงนะคะเศร้ามากสรุปว่าทริปวันนี้นะคะที่เรามาหาชุดว่ายน้ำก็คือยังไม่ได้ไม่ได้ชุดผิวก็ยังไม่ได้ไม่ได้ แต่ได้อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยตอนนี้เรามาดูหมวกไม่เล็กอยากได้ใหญ่แบบใช่ไหมอยากได้ใหญ่กว่านี้เหรอตอนนี้เรามาดูหมวกกันนะคะอุ้ยสวยอ่ะอันนี้ใบเท่าไหร่คะ390โอ้ยพี่จอทรงนี้ก็สวยเนาะแต่ว่าพี่อ้ำเอาทรงนี้ค่ะนี่พี่จอช่วยเลือกหน่อยพี่จอนเอาไปแล้วอันหนึ่งนะคะเอาเข้มหรืออ่อนที่ช่วยโหวตหน่อยพี่อ้ําชอบเข้มว่ะพี่อ้ํามาดูแบบมันดูสวยกว่าเวลาแต่งรูปออกมาขอลองนี้ด้วยได้มั้ยอ่ะสีอย่างเงี้ยเราเห็นทั่วไปแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันเยอะแต่ว่าสีเข้มๆไม่ค่อยเจอลองสวมดิตรงนี้มันยับอ่ะไม่ถ้าใส่ไปทําอ่ะมันจะเป็นสีเดียวกันลองดูดิลองดูเออสวยนะตอนนี้เรากลับมาร้านแรกนะคะที่เราดูชุดไว้นะคะที่มันเป็นชุดราคาเท่าไหร่วะพี่จอร์ดกี่ร้อยวะ300กว่าบาทปะที่มันเป็นเซตอะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยที่จะมาซื้ออ๋ออยากได้อันนี้ใช่เนี่ยแหละที่จะมาเอาอะก็มีเข็มขัดด้วยไงแค่นี้ตอนแรกนึกว่าเสื้อกับกางเกงอ๋อไม่มีกางเกงพี่คะสีม่วงมันเป็นสีม่วงแบบไหนอะคะเดี๋ยวดูสีม่วงก่อนเพราะว่าสีม่วงก็อยากได้ช่วงนี้เป็นบ้าสีม่วงนี่สีม่วงพี่จอนม่วงน่ารักเนาะเอาม่วงดีกว่าเนาะก็คือจะเป็นใหญ่ๆเลยสวยน่ารักสีเดียวกับกางเกงเลยเพราะน่ารักหนูชอบแต่ว่าเราจะสีม่วงโอเคจะไปราคาเท่าไหร่นะคะ300 ถ้วน2ตัวไปเลยได้300อ่ะอันนี้100เป็นจริงนะแล้วคือแบบไม่ต้องใส่กางเกงก็ได้นะเนี่ยอยู่บ้านเลยใช่ใส่กางเกงสีขาวมีสีขาวมั้ยถ้ามีสีขาวก็น่ารักเนาะสีขาวจะน่ารักอ่ะเลือกไม่ถูกเอาสีอะไรดีอ่ะเอา2สีสวยสองสีมีค่าส่งมั้ยเสียวแล้วเสียวแล้วไม่ส่งแล้วนะคะโอเคค่ะสีม่วงโอเคสีม่วงจบโอเคค่ะสีม่วงเหลืองก็อยากได้อ่ะเดี๋ยวถ้าใส่แล้วชอบเดี๋ยวพามาซื้อใหม่เพราะหนูจะมาซื้อกางเกงอยู่ใช่ไหมขอบคุณค่ะนี่เราบินผ้ามานะจัดไปหลายตัวแล้วอยู่ในถุงผ้าแต่ว่าหมวกอ่ะมันใส่ไม่ได้หมวกใส่ได้มันใหญ่เดี๋ยวมันเสียทรงเดี๋ยวโอนตังค์ก่อนตอนนี้ก็คือโอนตังค์ได้ตลอดเนาะไม่ต้องแบบพกเงินสดมาก็ได้จะได้ไม่ต้องโดนขโมยนะคะใช่เดี๋ยวโดนชิงวิ่งลาใช่เพราะสมัยนี้อะไรก็แบบง่ายขึ้นอีหวานมันชอบแกล้งตอนนี้คือเทรนด์เสื้อผ้าจะแนวแบบสีๆเยอะแล้วพี่จอนเนาะสีผ่านพาสเทลเนาะเป็นพาสเทลเป็นแบบว่าหวานๆแล้วมันก็จะมีแบบว่าที่เป็นแนวแบบ
เขาเรียกอะไรรับเทียนมาจากเมืองนอกเยอะเนาะเบเซอร์ใช่มันมีที่ไม่ใช่เบเซอร์ที่มันเป็นเสื้อแบบคล้ายๆไหมพรมอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ไหมพรมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ้าไหมพรมเลยเขาจะเรียกว่าผ้าไหมพรมใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะไม่รู้แต่ว่านั่นแหละเล็กๆอ่ะเออคือตอนนี้มาแรงมากคือเยอะมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ชุดซัมเมอร์อะไรเงี้ยนะก็จะเยอะเนาะแล้วก็กางเกงยีนที่แบบเป็นขา5ส่วนเขาเรียก5ส่วนหรือ4ส่วนหรือ3ส่วน5ส่วนให้ดูใช่นะเนี่ยเอออ่ะกี่ส่วนเขาเรียกว่าไบเกอร์จีนส์เออนั่นแหละตอนนี้คือกำลังมาแรงมากเลยนะคะก็คือจะเจอเยอะมากที่ขายตอนนี้เนาะใช่สีเลยใช่ก็เป็นว่าใครที่อยากจะมาช้อปปิ้งตอนนี้นะคะประตูน้ำคือเลิศมากเพราะว่าของสวยๆเยอะมากแล้วก็ผ้าดีขึ้นด้วยแล้วก็คนไม่เยอะคือก่อนหน้านี้คนจีนจะมาเยอะเนาะคนต่างชาติแต่ว่าตอนนี้คือมีแต่คนไทยแล้วก็คนไทยไม่ได้เยอะมากแล้วก็ร้านแบบเดินสบายๆอ่ะไม่แออัดเนาะใช่ถ้าใครว่างๆก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งกันนะเดี๋ยววันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะไปแล้วบ๊ายบายตอนนี้พี่อ้ําก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ไปช้อปปิ้งมานะคะแล้วก็ไปตากแดดมาเยอะมากๆเลยนะคะไปถ่ายรูปที่ริมทะเลมาที่บางปูก่อนนอนคืนนี้พี่อ้ําใช้นี่เลยค่ะ BK Acne Expert Bite นะคะหลังจากที่เราไปตากแดดมาทั้งวันพี่อ้ําก็ยังมีตัวช่วยดีๆที่จะทําให้ผิวกระจ่างใสไร้ฝ้ากาจุดด่างดํานะจ๊ะตัวนี้เราก็ทาเป็นประจำทั้งเช้าและก็ก่อนนอนเลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําทาให้ดูนะคะเนื้อครีมเขาจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ซึมง่ายไม่เหนอะหนะนะคะใครที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เป็นสิวก็ใช้ได้โอเคเดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวทาครีมให้เสร็จแล้วก็นอนก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า